สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะและนี่ก็คือเกม Hey Day และในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกวิธีล็อกเอาท์นะคะซึ่งก็มีน้องได้ถามเข้ามาว่าผมหาที่ล็อกเอาท์ไม่เจอนะคะซึ่งการล็อกเอาท์เกมนะคะมันมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกคือมันจะเป็นการล็อกเอาท์ที่เหมือนเราล็อกเอาท์ออกจากฟาร์มคนอื่นแล้วก็ไม่ให้อยู่ในเครื่องเราอีกต่อไปแล้วก็การล็อกเอาท์แบบที่เราจะไปเริ่มเล่นฟาร์มใหม่นะคะคือจะเพิ่มฟาร์มขึ้นมาอีกโดยที่ฟาร์มที่มีอยู่เนี่ยจะไม่หายไปนะคะเราจะยังเปลี่ยนเล่นได้ตามปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ฟาร์มไม่หายไปนะคะทุกคนให้เรากดที่ตัวตั้งค่านะคะทีนี้ให้น้องๆสังเกตนะคะมันจะมีลูกศรหมุนวนๆแล้วก็มีคำว่าเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมจะอยู่ข้างๆกันนะคะถ้าเรากดคำว่าเชื่อมต่อแล้ววิธีแรกเอาวิธีนี้ก่อนนะคะกดที่คำว่าเชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะโผล่มาที่หน้านี้นะคะให้น้องๆกดที่รูปตั้งค่าบนหัวไก่นะคะทีนี้เราก็จะเห็นนี้นะคะคำว่าล็อกเอาท์นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเมลของฟาร์มเรานะคะนี่แล้วเราก็จะเห็นคำว่าล็อกเอาท์หลังเมลใช่ไหมนี้ก็คือวิธีล็อกเอาท์โดยที่ฟาร์มนี้จะไม่หายไปจากการที่เราจะเปลี่ยนเล่นนะคะเดี๋ยวพี่ลองทำให้ดูนะพี่ก็จะกดล็อกเอาท์ไปแล้วก็กดยืนยันค่ะทีนี้มันก็จะโผล่มาที่หน้านี้ใช่ไหมสมมติว่าเราจะเล่นโดย Supercell ID อื่นนะคะก็ให้เรากดคำว่าล็อกอินด้วย Supercell ID เห็นไหมคะอันนี้ก็คือฟาร์มเมื่อกี้นะคะที่พี่ทำการล็อกเอาท์ไปนะคะก็คือ Little Star นะคะนี่ Level 7นะคะก็ยังมีอยู่เห็นไหมสมมติว่าพี่จะเข้าไปฟาร์ม Tinker นะคะ Level 11พอพี่เล่นฟาร์ม Tinker ไปสักพักหนึ่งนะคะพี่ก็อยากจะล็อกเอาท์แล้วก็อยากเพิ่มฟาร์มใหม่อีกสักหนึ่งฟาร์มดีกว่าพี่ก็จะกดตั้งค่าแล้วก็กดคำว่าเชื่อมต่อแล้วกดตั้งค่าข้างบนหัวไก่ค่ะทีนี้เราก็จะกดล็อกเอาท์กดยืนยันก็จะโผล่มาที่หน้านี้นะคะทุกคนทีนี้นะคะใครผมมาที่หน้านี้เนี่ยอยากเริ่มเล่นใหม่นะคะโดยที่อยากจะเพิ่มฟาร์มใหม่เข้ามานะคะก็ให้เรากดเล่นโดยไม่ใช้ Supercell ID นะคะกดอันนั้นไปก่อนนะคะนี่มันก็จะทำการเริ่มเล่นใหม่ให้นะคะเริ่มตั้งแต่แรกเลเวล1เลยนะคะซึ่งฟาร์มที่ล็อกอินด้วย Supercell ID ก็จะไม่หายไปนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูลองเริ่มเล่นใหม่ให้ดูนะมาถึงก็เป็นสภาพอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือการเริ่มเล่นใหม่เลยนะคะทุกคนโอเคผมมาที่แบบนี้นะสมมติว่าฟาร์มนี้พี่เริ่มเล่นใหม่โดยที่พี่แบบว่าฟาร์มนี้ก็ยังไม่มี Supercell ID ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรสมมติว่าเราเล่นไปสักพักนึงโอ้ยฉันอยากเปลี่ยนกลับไปเล่นฟาร์มปัจจุบันกดที่ตัวตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆกดที่ลูกศรหมุนวนนะคะนี่เป็นการเปลี่ยนไปเล่นฟาร์มที่เป็น Supercell ID นะคะแล้วก็จะเห็นฟาร์มเรา1 2 3ฟาร์มนี้นะคะโอเคไหมคะทุกคนก็คือฟาร์มมันจะยังไม่หายไปนะคะแต่ฟาร์มที่เราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยถ้าไม่สมัคร Supercell ID ไว้ก็จะไม่มีรายชื่ออยู่ในนี้นะคะเหมือนคนอื่นๆนะเหมือนฟาร์มอื่นนะโอเคตอนนี้พี่จะกลับเข้ามาในเกมแล้วทีนี้จะสอนวิธีล็อกเอาท์แบบว่าลบฟาร์มทิ้งไปเลยชนิดที่ว่ากดเปลี่ยนแบบนี้ก็จะไม่เห็นนะคะสมมุติว่าเป็นฟาร์มเพื่อนเราเข้าฟาร์มเพื่อนเราแล้วเราต้องการจะออกสมมุติพี่จะออก
ฟาร์มเลเวล7ไม่ใช่ฟาร์มพี่เดี๋ยวพี่จะออกไปเพื่อที่ให้เขาสบายใจว่าพี่ไม่ได้เล่นของเขาอีกต่อไปนะคะก็ให้เราล็อกเอาท์ด้วยวิธีนี้นะคะคลิกกากบาทข้างบนหัวเลเวลเห็นไหมแต่ละฟาร์มมันก็จะมีกากบาทข้างบนใช่ไหมพี่ก็จะคลิกกากบาทปึ๊บทีนี้เขาก็จะบอกว่าท่านกำลังจะลบล็อกอินที่บันทึกไว้ออกดำเนินการต่อหรือไม่หมายความว่าครั้งหน้านะคะที่น้องๆ อยากจะเข้าฟาร์มนี้เนี่ยจะต้องใช้เมลแล้วก็จะต้องใช้รหัสยืนยันจากอีเมลด้วยนะคะถ้าเป็นฟาร์มคนอื่นก็คือเมลอยู่กับเขารหัสอยู่กับเขาเราก็จะเข้าอีกไม่ได้นะคะก็กดใช่ไปเสียงพี่เริ่มสั่นๆแล้วเห็นไหมคะทุกคนแล้วตอนนี้มันก็จะหายไปจากตอนแรกเรามี3ฟาร์มแล้วก็จะเหลือ2ฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มของเราอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเข้าไปฟาร์มเรานี่นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับการล็อกอินล็อกเอาท์โอ้ไม่ใช่ล็อกอินสิสำหรับการล็อกเอาท์ในวิธีต่างๆนะคะมันก็จะล็อกเอาท์ได้2วิธีนะคะวิธีแรกคือไม่ทำให้ฟาร์มหายไปก็คือยังจะสลับเล่นได้เหมือนเดิมวิธีที่2ก็คือลบการล็อกเอาท์ออกไปเลยก็คือจะหายไปนะคะสภาพก็คือจะยังคงเหลือแบบนี้นะคะ2ฟาร์มโอเคค่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่คงจะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเสียงพี่ก็คือไม่ไหวแล้วสั่นๆเคือๆแล้วนะคะทุกคนขอไปกินน้ำแป๊บถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย